พนตำรวจเอกสวัส so ด แจ้งยอดสุขรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานซ้อมใหญ่ปิดการจราจรและเคลื่อนขบวนของผู้นำทั้ง18ประเทศเริ่มตั้งแต่การรับขบวนผู้นำทั้ง18ประเทศจากสนามบ,บินสุวรรณภูมิและสนามบ,บินดอนเมืองเดินทางไปยังโรงแรมทั้ง15แห่งใจกลางกรุงเทพมหานครโดยปิดการจราจรและเคลื่อนขบวนเสมือนจริงใช้เวลาปิดการจราจรแต่ละจุดประมาณ30นาทีนะคะเมื่อเคลื่อนขบวนผ่าน ก็ได้จะมีการเปิดการจราจรตามปกติต่อไปซึ่งในการประชุมครั้งนี้ค่ะคุณผู้ชมครับประเมินกันว่าจะมีขบวนรถผู้นํากว่า20ขบวนและขบวนของระดับรัฐมนตรีอีกกว่า30ขบวนที่จะต้องมีการเดินทางในพื้นที่ต่างๆโดยครอบคลุมตั้งแต่ท่ากาศยาน2แห่งไปยังโรงแรมที่พักผู้นํา15แห่งส่วนการรักษาความปลอดภยัยได้ใช้กําลังตํารวจและหน่วยร่วมปฏิบัติรวมประมาณ 17,000นายเพื่อรักษาความปลอดภัยในการประชุมครอบคลุมทั้งสถานที่ประชุมโรงแรมที่พักเส้นทางและสถานที่ที่ต้องไปปฏิบัติภารกิจทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรีโดยมีการตั้งกองอำนวยการร่วมอยู่ที่ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติอาคาร1ชั้น20เริ่มเปิดดำเนินการตั้งแต่วันที่26ตุลาคมนี้เป็นต้นไปค่ะ การประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่35จะมีขึ้นระหว่างวันที่31ตุลาคมถึงวันที่4พฤศจิกายนนี้นะคะโดยมีงานนี้เนี่ยมีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ3,000คนประกอบด้วยผู้นำอาเซียนและผู้นำประเทศคู่เจรจาอีกกว่า20ประเทศค่ะก็จะเริ่มขึ้นแล้วอีกไม่กี่วันเราก็ร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีด้วยนะคะในฐานะที่ไทยเป็นประธานอาเซียนในปีนี้ค่ะค่ะมา